อีกหนึ่งเมนูนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นแบบสไตล์ไทยๆครับอันนี้แบบเอ้ยมันดูมีความเป็นฝรั่งขึ้นมานิดนึงนะเชฟนะถูกต้องน่ากินมากๆนะครับกับเมนูหอยแมลงภู่นึ่งครีมสมุนไพรครับโอ้โหแต่ขั้นตอนแรกนี่คล้ายๆกันเลยใช่ไหมฮะก็เพียงแต่ว่าเรามีเครื่องปรุงไม่ซับซ้อนเยอะครับก็จะเอาหอยแมลงภู่เนี่ยมานึ่งครับผมเพื่อให้ได้น้ำความหวานของสมุนของตัวหอยออกมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆของสมุนไพรแล้วเดี๋ยวเอาน้ำตรงนี้เรามาทำเป็นซอสครีมโอ้โหนี่แบบเทคนิคฝรั่งเลยนะคุณผู้ชมนะมาแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องมีเตานึ่งสตรีมอะไรให้วุ่นวายเราใช้กระทะได้ใช่ๆเราก็จะมีสมุนไพรที่เราคัดแต่งจากที่เราเอาของสวยๆไปใช้ก็คือถ้ามีสวยๆก็ใช้ได้แต่ถ้ามีเหลืออยู่ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันก็เอามาใช้ได้เลยฮะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วมีอะไรอีกครับเชฟก็มีหอมแดงอย่างที่ว่าเราปอกเปลือกอ่อนๆที่เราใช้ไม่ได้เราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ก็คือชอบกลิ่นแบบไหนชอบแบบไหนก็ได้เลยนะครับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมแล้วก็ข่านะครับครับผมมีโหระพาด้วยใบโหระพานะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องสวยงามก็ได้นะเอาเป็นก้านๆที่เป็นเศษๆมาใช้คือหลักๆเนี่ยเราอยากได้กลิ่นครับถูกไหมครับครับจากนั้นใส่หอยแมลงภู่ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปนะครับอันนี้เชฟเตรียมน้ำไว้ไม่เยอะถูกไหมครับครับโอ้ตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วโหระพาคือลอยขึ้นมาเลยครับโอ้แล้วรีบปิดฝาเลยฮะอยู่ประมาณสัก4หรือ5นาทีเราก็จะได้หอยแมลงภู่ทั่วๆไปที่เรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลือกได้เลยอ๋อจริงๆคือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่อยากจะต้มน้ำหม้อใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยถูกต้องถูกต้องนี่เราประหยัดแก๊สประหยัดพลังงานแล้วก็น้ำด้วยถูกต้องเลยครับเชฟสุดยอดแล้วความเข้มข้นทุกอย่างเขาก็ยังอยู่ในนี้ด้วยใช่ใช่โอ้โหนี่เป็นหอยลายวิธีการทำหอยแครงแล้วก็หอยแมลงภู่เราสามารถทำตรงนี้ได้แต่หอยแข็งนี่เขาต้องแป๊บเดียวจริงๆนะเชฟนะคือ อันนี้คืออย่างที่เราจะติดว่าเอาน้ำหม้อใหญ่ๆน้ำเดือดๆแล้วก็ใส่ลงไประหว่างที่ตัวเปลือกหอยเนี่ยมันจะอมน้ำชุ่มน้ำอยู่เราใส่ลงไปอุณหภูมิน้ำก็จะลดลงพอน้ำลดลงมันก็ไม่มีความร้อนที่จะทำให้เปลือกหอยเนี่ยมันสุกได้ทันทีให้ช้าลงด้วยแล้วก็คาวด้วยเพราะน้ำไม่เดือดแล้วแต่นี่เราถ้าเราใส่อย่างนี้ลักษณะที่ว่าเหมือนกับเขาโดนความร้อนอย่างทั่วถึงแล้วก็เปลือกหอยที่ชุ่มน้ำอยู่มันก็กระทะกับความร้อนเป็นปะทุมันก็จะเปิดง่ายๆแล้วได้กินสมุนไพรด้วยอันนี้เป็นทิปของเชฟประจวบเลยนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่สามารถลองได้เชฟครับหอมมากๆตอนนี้ครับก็ดูความโอ้โหเนี่ยเปลือกหอยอ้าดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาทำเป็นซอสครีมโอเคเราก็คือกรองออกเอาเฉพาะเนื้อกับน้ำแยกกันอ่ะฮะเนื้อเราวางไว้ปุ๊บอันนี้สำคัญเลยห้ามทิ้งใช่ไหมเชฟถูกต้องนี่คือความหอมความอร่อยเลยนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปจัดจานได้ครับแล้วเราก็มาทำซอสครีมกันอันนี้คือน้ำที่เราได้จากการต้มหอยนะครับน้ำสต๊อกใช่ครับผมอันนี้เราต้มให้เขาเดือดอีกนิดนึงให้ความร้อนเขาถึงใช่ไหมฮะเหมือนให้ความเข้มข้นของน้ำด้วยนี่เราก็จะใส่สมุนไพรสมุนไพรวันนี้เราคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้หอมแดงใช่ไหมครับเชฟใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะแต่อันนี้เราพอมาทำเป็นซอสปุ๊บเราเลยต้องหั่นสวยๆนิดนึงถูกต้องหอมแดงตามด้วยตะไคร้นะครับก็หั่นเป็นเส้นๆสไลซ์เหมือนกันนะครับนี่แล้วผมมีอันนี้ใบมะกรูดนะครับแค่นี้ก็เลิศละจากนั้นนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเกลือป่นนะครับแล้วหอมๆนิดนึงนะครับเป็นพริกไทยป่นครับเอาละได้แบบนี้ขาดไม่ได้นี่นะครับซอสครีมในวันนี้ของเชฟประจวบนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับเก็บติดบ้านไว้นะครับขวดแบบนี้อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่ใส่ลงเลยนะครับซอสครีมจากกะทิอัมพวานะครับดูเข้ากันดีมากๆนะแบบกลิ่นอายของไทยๆโอเคเดี๋ยวให้เดือดอีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวอ๋อต้องมีมะนาวนิดนึงคล้ายๆเหมือนกับจะบอกว่าไก่ต้มข่ามันไม่ใช่เอ๊ะหอยแมลงภู่ต้มข่าอย่างนั้นอะไรทำอ๋อประมาณนั้นเลยว่าเราใส่ขาไปด้วยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับก่อนปิดไฟนะให้คุณผู้ชมใส่มะนาวลงไปนะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้ากับโหระพาแล้วก็ราดบนตัวหอยที่เราเตรียมไว้นะครับสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวรอซอสเดือดนิดนึงครับเอาละครับหลังจากที่ซอสเดือดเห็นดูว่าจะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นใช่ตามที่เชฟบอกเลยนะครับน้ำมะนาวนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับนี่เพื่อความสวยงามเลยและนี่ผมชอบมากๆโหระพานะครับโอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมนี่คือหอยแมงภู่ที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟสวยงามเลยผมวางตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชฟจะตักซอสราดลงไปเลยนะฮะ
โอ้เสิร์ฟแบบฝรั่งเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะจัดจานแบบนี้นี่คือกลายเป็นโอ้โหจานละ 2-300 ขึ้นมาทันทีนะครับเชฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับอีกหนึ่งเมนูจากหอยแมลงภู่นะครับหอยแมลงภู่นึ่งครีมสมุนไพรครับ